อ่าร้ายแล้วเออามาคราวนี้เออามาวุ่นวายใช้ได้เลยแหละตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเมื่อกี้กินข้าวหน้าเป็ดไปแม่มันข้าวหน้าเป็ดที่แบบอัปยศที่สุดตั้งแต่เคยกินมาแย่มากๆกำลังรอขึ้นเครื่อง 6:45 boarding time พอไปถึงฮานอยก็คงประมาณหัวค่ำเหมือนที่นั่นนั่งรถก็นั่งรถบัสนอนต่อไปอีกเหมือนกับนั่งไปกลางคืนอ่ะนั่งหลับไปเลยอ่ะอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็ไปถึงซาปานึกสภาพก็ไปถึงซาปาแบบเช้ามืดยังไม่รู้จะทำอะไรมาเที่ยวซาปาแบบงงๆสงกรานต์ใครมีไอเดียอะไรแนะนำไหมฉันไม่ฟังถึง
พราะข้างนอกอ่ะหนาวเลยนะข้างนอกอ่ะตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่า25นะอากาศดีฮะสปาอากาศดีอากาศดีแต่มันมี PM อ่ะซึ่งผมก็งงเหมือนกัน PM หนักด้วย PM เป็นร้อยเลยแต่เวียดนามโดยรวมอากาศมันดีอยู่แล้วผมเคยไปเที่ยวหลายจุดแล้วอากาศดีเหมือนบนดอยลึกๆบ้านเราเลยอ่ะแบบถ้าคุณไปภูชี้ฟ้าตอนที่เขาไม่ได้เผาอะไรอ่ะเกือบก็ยังสู้ที่เวียดนามไม่ได้ผมเคยไปบันนาฮิลไม่ต้องมาอยู่บนเขาอย่างบันนาฮิลนี่อากาศดีมากเอาแค่ว่าคุณอยู่ประมาณดานนางอยู่ในเมืองเขาก็โอเคแล้วฮะเนี่ยแล้วอย่างซาปานี่มันสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่มาเยอะหนาวแต่ว่าหมอกมันจะเยอะหน่อยต้องเช็คอากาศฮะแล้วแต่เราก็มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ฮะอย่าไปซีเรียสอะไรข้างนอกมันขมุกขมัวแต่ว่าอากาศมันดีแล้วก็หลบเข้ามาข้างใน เครื่องดื่มมันมาแล้วเนี่ยI'm not afraid to die.
ขึ้นมาแบบไม่ได้นอนราบแบบเมื่อกี้ไอ้จุดที่มันชกมันเป็นเวอร์พูลที่เป็นอากาศอัดมันก็จะชกประมาณแผ่นหลังคุณนะฮะแถวๆสปักสบายครับแถวสปักใช้ได้จริงครับมันเป็นเขาเรียกอะไรจากุชี่เหรอที่เป็นเวอร์พูลแอร์พูลที่ใช้ได้จริงไม่ใช่ลวงโลกแบบที่หลายๆที่ฮะอันนี้มันสบายเลยฮะตอนนี้กี้ก็บอกให้เขาเปิดจากุชี่พอจากุชี่เสร็จอยากอยู่สงบก็บอกให้เขาปิดเขาก็ไปปิดให้ยิ้มแย้มแจ่มใสงานนี้มันดีคือลักษณะที่ทำใหญ่ทำอลังการอย่างเงี้ยถ้ามือไม่ถึงอ่ะมันจะแลดูแบบหัวมังกรไทยมังกรอ่ะนึกออกไหมแบบที่เห็นอยู่เยอะแยะเลยอ่ะที่แบบทำใหญ่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 แต่ว่ามือไม่ถึงแล้วมันจะดูแบบปลาเดือดไม่ผ่านสั่งมาดื่มได้ครับ Blue Mountain สั่งมาดื่มข้างสระสุดยอดจึงจะผ่านพ้นไปกลิ่นกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่จะเดินจากไปเคยบอกเธอไว้ไว้ยังไงว่าเธอจะต้องไปก็ไม่เป็นไรแต่พอเอาเขาจริงเป็นฉันที่ไม่ไปไหนฉันไม่ฟังทั้งเธอให้เพียงรักที่ฟังไม่พูดทั้งเธอจนได้เพียงไปเพลินแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอบายครับมันเป็นเวอร์พูลแล้วมันอยู่ตรงประมาณคอด้านหลังพอดีแถวแบบก็ยังอะไรตอนนั้นไททอยเหรอมีน้ำหนักครับมันเหมือนมันชกออกมาเบาๆไม่ใช่จากุชี่ลวงโลกครับและอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงมันก็จะอยู่ประมาณโทษนะมันอยู่แถวๆประมาณง่ามขาครับก็ชกเหมือนชกง่ามขาเราเบาๆรู้สึกยังไงพอนึกกันออกนะเฟนเดี๋ยวพี่น้องDes yeux qui font baisser les miens Un rire qui s'épère sur sa bouche Voilà les portraits sans retouche De la femme à laquelle j'appartiens Quand elle me prend dans ses bras Elle me parle tout bas Je vois la vie en rose Elle me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Elle est entrée dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause C'était pour moi, moi pour elle
Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi.